อันนี้จากถ้ำน้ำถ้ำลมนะแล้วขับรถมาประมาณสัก5-10 นาทีนะแล้วก็จะมาถึงอีกที่หนึ่งชื่อว่าอิยาชิโนะซาโตะนะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านไม่อยากเรียกโบราณเลยมันก็ไม่โบราณทันสมัยมีเป็นแหล่งชุมชนแล้วการขายของอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นงานหัตถกรรมอ่ะคิดว่านะหัตถกรรมอ่ะถ้าเกิดสมมติใครนั่งเลยตัวบัสมานะสายที่มันยาวๆนะอันนี้เป็นสถานีสุดท้ายเขาก่อนที่เคยมาคาจินนี่นะก็มาลงไม่ใช่มาลงมานั่งจอดตรงนี้เพื่อที่จะรอรถถัดไปเดี๋ยวเดินเล่นๆกันดูสิว่าภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะเนี่ยอ๋อคือหมู่บ้านอยู่ในแอ่งหุบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คงประมาณนั้นแหละนี่ก็จะมีเป็นมีบรรดาพวกเกษตรกรชาวบ้านแถวๆนี้เขาก็มาขายของกันนะนี่อันนี้ปลาอายุด้วยอ๋อต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแถวๆนี้อันนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านอะไรนะอิยาชิโนะนั่นเองลามดอันนี้เขาก็จะมีหุ่นไล่กานะเนี่ยหุ่นไล่กาแต่บิรุซังดูแล้วเหมือนไม่ใช่หุ่นไล่กาแต่เป็นหุ่นไล่กูอะไรเงี้ยประมาณเดินตอนคืนมาวิ่งก่อนแล้วไม่ใช่กาวิ่งก่อน นี่อันนี้น้ำเต้าแบบน้ำเต้ายักษ์ห้อยตรงเตงมาลงทงเทงอย่างนี้เลยนี่อ้าวนี่ไม่ใช่ที่อันนั้นเหรออะไรที่อะไรนะที่อะไรกระหังอ่ะใช่ป่ะกระหังมันต้องกระด้งสิมันนี่มันอะไรนะมั่วจริงๆก็มีเน็บไปนั่นไงมันมีกระด้งเอาไว้เป็นปีกใช่ป่ะแต่ว่ากระบองก็ปลาขีกเหรอเขาแต่ปกติไม่รู้เอาอะไรปลาขีกป่ะไม่ปลาขีกบ้าอะไรกระหังห้อยปลาขีกสากป่ะตาสากเหรอใหญ่อะสากตำข้าวอ่ะสากที่เป็นตับสากตำข้าวเออที่หยับคือครับใช่อ่ะไอกระดงตำข้าวอ่ะแสดงว่าปีกต้องแข็งแรงมากเลยนะถึงจะพัดขึ้นด้วยอ่ะไอกระดงใช่ปุ๋ยอันนี้เป็นแบบว่าตู้เย็นธรรมชาติเนี่ยให้น้ำของน้ำตกนะมาหล่อเย็นน้ำลาโมเนตในนี้นี่เลยคุณนี่บอกปลาก็จะมีเป็นปลาคาร์ฟสีดำว่ายไปแหวกมาปลาคาร์ฟแล้วปลาอะไรปลาคาร์ฟปลาที่เราย่างกินเมื่อวานอ่ะไม่ใช่มันตัวใหญ่นี่มันตัวใหญ่มากใช่ถามเป้าไปเลยเป้าใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่คาร์ฟมันเป็นปลาไอ้ที่เราย่างกินกันเมื่อวานตอนบาร์บีคิวอ่ะไอ้สามตัวน่ะจริงเหรอมันตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เราก็มาซื้อตั๋วตรงนี้นะในราคา350 เยนแต่ถ้าเกิดสมมติใครเข้าอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีบัตรลดราคาเหลือ300 เยนนะจากหน้าเว็บเพจของเขาเองแล้วเราก็มาเข้าทางเข้าตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นแผนที่ข้างในนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวก็เดินวนๆเข้าไปอย่างนี้มีบ้านหลายๆหลังร้านค้าหลายๆร้านหมู่บ้านจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นโบราณนะหลังคานี่จะแบบเป็นไอ้ที่เขาเอามามุงกันเป็นหนาๆเงี้ยจะไม่ใช่กระเบื้องมุงหลังคาแล้วแต่ละหลังคามันจะมีหน้าจั่วด้วยอยู่ข้างบนนี่เลยอันนี้คือบ้านโบราณเลยนี่บ้านหลังนี้ก็จะมีการตักข้าวโพดไว้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นบ้านภายใต้หลังคามุงฝากเมื่อกี้นะมุงฝากมุงแฝกนี่เลยอันนี้คือหลังคาที่เขามุงอย่างนี้อย่างนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเขากำลังทำหัตถกรรมสารกระบุงเป้อยู่นะกำลังนั่งสารให้ดูเลยคุณลุงคนนี้นี่เขาบอกอันนี้คือต้นวาซาบิต้นวาซาบิเป็นแบบนี้เองแล้วคือถอดรากมาขูดใช่ไหมใช่ถูกต้องอ๋อก็คือต้องดึงต้นมาในข้างใต้มันจะมีรากแล้วก็เอารากมาทำแบบฝอยๆเป็นหัวมันเออคล้ายๆหัวหอมไงวันนี้มีสมุนไพรแต่งตัวให้ดูด้วยอย่างนี้นี่เราสามารถแต่งกิโมโนแล้วก็แต่งตัวอย่างนี้ได้นะในราคา1,000 เยนเท่านั้น
ตรงนี้เขาจะแขวนปลาโขยไว้นะครับคือปลาคาร์ฟปลาโขยอ่านไม่ออกนะนะอันนี้คือที่ฝึกวาดภาพเหรอเองยังไม่เคยบอกอะไรเลยมาเอดาอะไรสักอย่างเขามาตั้งทำไมตั้งเพื่ออะไรตรงนี้มีความชื่ออะไรอ๋อแต่รู้แล้วว่าที่ตั้งส่วนใหญ่มาจากชาวท่องเที่ยวใช่ชาวท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยากจะตั้งอันนี้ก็สั่งเป็นคาเล่อูด้งเซตนะเป็นโฮโตเหมือนกันหลังจากกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตบท้ายของหวานพรีเมียมช็อกโกแลตซอฟต์ครีม400เยนเลิศค่ามากอ่ะช็อกโกแลตแบบว่าขมมากๆอ่ะอร่อยมากอ่ะหูจากนี้มองไปไกลๆนะเราก็จะเห็นแบบยอดฟูจิตรงนั้นอีกวันนี้เพิ่งจะโผล่มาให้เห็นตรงยอดแค่ตรงนี้เองนะนิดเดียวตรงนี้สถานที่ต่อมาบิวซังก็แวบมาที่โอชิโนฮักไกก็จะเป็นหมู่บ้านน้ำใสแถวๆฟูจินั่นเองตรงนี้นะก็จะมีแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสี่บ่อน้ำทั้งหมด7บ่อนะแต่ละบ่อเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่แบบว่าไหลมาจากบนฟูจิจริงๆเลยเป็นน้ำที่ละลายจากหิมะข้างบนฟูจิไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ความลึกของแต่ละบ่อก็ใช่ย่อยแล้วแบบน้ำจะใสมากดูตรงนี้เป็นต้นเห็นไหมดูปลาทองแบบโอ้โหเห็นแบบไปถึงข้างในเลยอะแล้วก็มีคนทำไมโยนเหรียญอีกแล้วโอ้ชอบจังเลยโยนเหรียญไม่รู้จะโยนทำไมโยนแล้วจะรวยขึ้นหรือยังไงไม่รู้ตรงบริเวณนี้จะมีบ่อตรงกลางนะเดี๋ยวเราเดินไปบ่อตรงกลางกันคือแบบบ่อน้ำมันจะลึกมากลึก 7-8 เมตรเลยมั้งเนี่ยอันนี้เขาจะมีแบบว่าบ่อน้ำใสไหลมาตรงนี้สามารถดื่มน้ำได้นี่นะนี่เลยควรปุ๊บเลยจีนก็ดื่มกันใหญ่เลยนี่ตรงนี้เราก็มาอยู่ตรงกลางบ่อแล้วนะนี่ตรงนี้คือตรงกลางบ่อเลยบ่อนี้จะลึกมากเป็นบ่อที่อยู่ตรงกลางสุดนี่เลยเราเห็นทุกคนมาดูคือมาดูอะไรทุกคนมาดูอะไรนี้มาดูมือถือไงถูกต้องเรามาดูมือถือนี่ไงคือมือถือ iPhone ที่อยู่ใต้บ่อนี่ไม่น่าใช่ iPhone นะซัมซุงหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้บ่อแล้วมีอะไรอีกคือครั้งนี้มีแค่อันเดียวเองอ่ะเขากวาดมาตั้งหลายเครื่องอ่ะเขาเพิ่งงมไปรวยกันจังนะแหมทิ้ง iPhone กันลงไปเลยทิ้งโทรศัพท์กันลงไปเลยเนี่ยนี่บ่อนี้เขาบอกลึก8เมตรนะแต่ว่า8เมตรแบบมองไปถึงแบบก้นสระได้เลยอ่ะมีเหรียญเต็มเลยอ่ะแล้วก็มีปลาคงปลาคาร์ฟด้วยเขาบอกห้ามโยนเหรียญนี่แล้วมันเกิดมาเป็นบ่อได้ไงแต่ว่าคนเขาไม่รู้หนังสือไงเขาก็เลยอ่านไม่ออกไงลงไปอยู่ในบ่อนะนี่เลยเมื่อไม่กี่เดือนนี้นะเขาก็ให้นักประดาน้ำลงไปงมพวกโทรศัพท์มือถือต่างๆที่มีคนโยนลงไปขึ้นมาเราก่อนมีไอโฟนประมาณ 3-4 เครื่องใช่ไอโฟน 3-4 เครื่องอยู่ใต้นี้สมัยก่อนนี้นี่เลยก็ถ่ายอยู่ข้างหน้าบ่อน้ำลึก8เมตรนี่เลยจริงๆเขามีชื่อบ่อนะแต่จำไม่ได้แล้วก็ตรงหน้าบ่อนี่นะก็จะมีมุมที่สำหรับตักน้ำกินได้นะนี่อันนี้คือเอามาจากบ่อเหมือนกันน้ำใสไหลเย็นทานได้แล้วไงแล้วก็พันธุ์จะสาธิตวิธีวิธีอะไรก็ไม่รู้ล้างมือใกล้ๆน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากขอบอกถ้าหน้าหนาวคงหนาวพี่ลึกจริงๆแล้วเขาก็ให้ดื่มแล้วแหละแต่ว่าไม่กล้าดื่มจากไอ้ที่ตัดเขาอาจจะกระบวยเพราะว่ามีบางคนอ่ะเทใส่มือแล้วก็ดื่มก็มีบางคนมักง่ายไม่เทไงดื่มมันทั้งอย่างนั้นเลยแล้วคนเป็นวัณโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่กล้าไงตรงนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งที่น้ำลึกเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เป็นบ่อหลักบ่อหลักไปบ่อหลักอยู่ข้างในโอ้ย ตกไปนึกอีกตัวนี่หน้าหนาวนะเขาก็นี่เข้าไปตรงข้างในนี้นะก็จะได้เห็นวิวแบบตรงนี้เลย
นี่ตรงนี้เลยค่าข้าวนะ300เยนแต่ว่าเราไม่เข้ากันวันนี้ฟูจิก็ไม่เห็นด้วยจริงๆก็จะเห็นแบบฟูจิเด่นสง่านตรงนี้ก็จะมีแบบลำธารย่อยๆนะลืมบอกไปโอชิโนฮักไกเนี่ยเขาจะเป็นมรดกโลกด้วยนะมีกี่บ่อมีหลายบ่อ7บ่อเมื่อกี้บอกไปแล้ว7บ่อบ่รู้บ่เคยบ่เป็นหยังดอกอันนี้ก็มีอีกบ่อนนะเป็นบ่อที่หลอกให้คนเข้ามาพอเข้ามาแล้วเจออะไรเราก็จะเจออยู่แค่นี้มีอะไรบ้างอ่ะพอดีเรามันจะมีต้นไม้ที่ Yahoo อันนี้เราก็ลงมาอีกบ่อนึงมันมีหลายบ่อ7บ่อบ่อนี้เราจะเห็นอะไรเฮ้ยบ่อนี้ไม่ค่อยเห็นอะไรมันดูลึกๆมันก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นเลยนะใต้บ่ออ่ะโดดหายเลยป่ะเนี่ยเอออาจจะเป็นทางข้ามมิติที่6ก็ได้เนี่ยเพื่อนเป้าพึบเลยมาดูดงปลาชุมนุมกันแล้วกันนะอ่ะมันเป็นไอ้นี่ปลาชุมนุมที่เขาล้างดงล้างจานมาตรงเนี้ยแล้วปลาพวกนี้มันเลยกินเสร็จอาหารแล้วดูดปลาแบบโอ้ยแบบเห็นแล้วแบบขยะแขยงน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเยอะเกินไปเขาเรียกอะไรนะเปล่าอะไรนะโตโตยาม่านี่ตามรายทางเข้านะเขาจะมีร้านขายของแบบว่าของพื้นบ้านแถวนี้ที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นองุ่นนะยามาชินี่ของมีชื่อเสียงคือองุ่นผลิตภัณฑ์จากองุ่นก็เช่นลูกเกดเป็นต้นเนี่ยนี่คือ World Heritage Fujisan นะอันนี้คือลุงกำลังจะโปรยอาหารโปรยราเมนให้ปลากินอ่ะปลาที่นี่แบบกินราเมนด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อนี่วิวจากตรงหน้าบ่อน้ำนี่มองไปข้างหลังนั้นก็จะเห็นเป็นฟูจิซังนะแต่ว่าวันนี้จะเห็นแค่ตรงยอดนิดเดียวเท่านั้นเพราะเมฆมันยังบดบังอยู่นี่สูบให้เห็นก็ได้อ่ะประมาณนี่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ตรงนี้เลยเนี่ยยอดฟูจิซังแล้วก็อยู่ตรงหน้าบ่อน้ำเลยนี่คือบ่อน้ำต่อไปแล้วก็วาร์ปมาที่นี่เลยฟูจิเซงเกงจินจะก็เป็นศาลเจ้าที่แบบใหญ่มากอีกอันนึงแถวๆนี้ตรงรายทางก็จะมีโคมไฟล้อมรอบไปทางซ้ายและขวาข้างในนี้คือมีความสำคัญอย่างไรนี่เลยก็แบบมีต้นไม้แบบโอ้ยต้นแบบสูงมากๆดูสิโอ้โหแบบอู้ยสูงไปถึงนู่นเลยนู่นโอ้โหสูงจริงๆเลยนะต้นไม้นี่บอกว่าประมาณ5คนโอบได้ไหมเนี่ยนี่เราผ่านหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยเราก็เดินเข้ามาถึงศาลเจ้าชั้นในแล้วนะจะต้องเดินผ่านเสาประตูโทรีนี้เข้าไปเพื่อจะไปชั้นในสุดอีกทีหนึ่งตรงในนี้เลยหูประตูชั้นในนี้บอกว่าเก่ามากอ่ะยังคงความเก่าไว้แบบนั้นอยู่นี่แล้วก็เลยประตูชั้นในเข้ามาแล้วถึงข้างในนี้เลยเราเหลียวกลับไปดูประตูชั้นในอีกทีหนึ่งตรงนี้เขาจะมีเป็นแบบภาพไม่ใช่ภาพสิเป็นชื่อสลักของน่าจะเป็นคนที่บริจาคนี้มั้งเนี่ยใช่จริงๆด้วยเนี่ยมันจะมีต้นไม้แบบต้นไม้ยักษ์ตรงนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แบบอู้ต้นไม้ใหญ่มากอ่ะดูรากนะรากแบบอันนี้คือลำต้นและอันนี้คือรากแบบสุดยอดมากๆอ่ะน่าจะคน30-40คนโอบหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดรากมันนะใหญ่มาก